ในช่วงศตวรรษที่30จกักรพรรดิได้นำกองทัพออกสู่กาแล็กซีลีเจียนออฟแอสตาเได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังหลักในการสำรวจเราได้ทราบมาโดยตลอดเกี่ยวกับ Le g i o n of a s t a t i s ซึ่งมันนั้นจะเป็นตัวดำเนินเรื่องราวเกี่ยวกับฮอลลัสเ e เลซแต่ว่าทุกคนนั้นอาจจะสงสัยว่าแท้จริงแล้วนาวิกโยธินอวกาศนี้เป็นนรูปแบบใดกันเหตุใดพวกเขานั้นมักจะมีคำอธิบายในตำนานว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่แตกต่างจากมนุษย์ อะไรคือความแตกต่างระหว่างพวกเขากับคนทั่วไปวันนี้เราจะมาเปลี่ยนมุมมองในการมองพวกเขากันซึ่งบางคนก็บอกว่าคาว่าแอสตาติสนั้นมาจากคําว่าแอสเตรียซึ่งเป็นเทพธิดาในตำนานโบราณของเทอรามีตำนานมากมายเกี่ยวกับเทพธิดาแอสเตรียทั้งในอียิปต์โบราณและกรีกซึ่งเป็นอารยธรทมท,ที่สาบสูญไปนานแล้วถ้าเทียบกับตอนนี้แอสเตรียนั้นเป็นสัญลักษณ์ของชื่อเสียงในสงครามมีคํากล่าวด้วยว่าคำว่าแอสเตรียนั้นมาจากภาษาลาตินที่อ่านว่าแอสทาซึ่งหมายถึงดวงดาวที่กระจัดกระจายบนท้องฟ้า บางทีมันอาจจะเป็นความเอวทยายาขององค์จกักรพรรดิเองที่จะพิชิตดวงดาวต่างๆเอาได้เลยว่าเรานักลบแอสตาเตสนี้เป็นเพียงงานวิจัยในห้องปฏิบัติการทางพันธุกรรมของอ็มพอราเพื่อเป็นเกียรติแก่มนุษย์เหล่านี้นักสู้เหล่านี้ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมโดยให้ชื่อใหม่พวกเขาว่าแอสตาเตสแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลใดสำหรับจุดประสงค์ดั้งเดิมขององค์จกักรพรรดิในการมอบชื่อแอสตาเตสนี้ให้แก่นักลบเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ความหมายเดียวที่พวกเขานนั้นได้แสดงออกมาก็คือ สงครามในสงครามคูเสดครั้งใหญ่หญมีการจัดตั้งกองทหารแอสตาติจำนวนทั้งสิ้น20กองพันสำหรับภายมาต20คนของตัวเอมเพอเรอร์เองซึ่งภายมาตแต่ละคนนั้นจะได้ทหารประมาณหลายหมื่นถึงหลายแสนคนในตำนานเล่าว่านักรบเหล่านี้นั้นสามารถยึดเมืองได้ทุกๆ100คน สามารถพิชิตโลกได้ทุกๆ1000คนและสามารถทําให้อรารยธรรมทั้งหมดล่มสลายได้ทุกๆ10,000หมื่นคนเอสตาตีสได้ผ่านการต่อสู้ทางจิตวิทยาและการต่อสู้ทางกายภาพมาอย่างเข้มงวดพวกเขานั้นได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเนื้อเยอื่อที่สืบทอดมาจากเหล่าไพามาร์ตและติดตั้งอาวุธที่ทันสมัยที่สุดสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาเกิดมาเพื่อทําสงครามและตายในสงครามเท่านั้นเอสตาตีสเป็นกําลังหลักในศึกสงครามคูเสดครั้งยิ่งใหญ่ขององ,องค์จกักรพรรดิเอสตาตีสทุกคนนั้นได้ถูกทําสําเนามาจากเหล่าา,ารม์ มนล็บพันธุแห่งทองคำนี้สร้างขึ้นโดยเหล่าช่างเทคนิคซึ่งจะทำให้อวัยวะ19ชนิดนั้นมีกำลังเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปตราบใดที่อวัยวะเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในร่างกายของเหล่าแอสตาติสตราบใดที่อวัยวะเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในร่างกายของเหล่าผู้ถูกเลือกก็สามารถเปลี่ยนพวกเขาจากมนุษย์กลายเป็นนักรบแอสตาติสได้โดยตรงและเนื่องจากการพัฒนาของอวัยวะเหนือมนุษย์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายและชนิดเนื้อเยื่อของตัวรับดังนั้นผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะต้องเป็นเพศชายเท่านั้นและควรเริ่มปลูกถ่ายยยยอออววัวะตต้งแ่าุนย อว,วัยวะทั้ง19ชนิดนี้ยังแสดงถึงกระบวนการการปลี่ยนแปลทางร่างกายทั้ง19กระบวนการอีกด้วยกระบวนการเหล่านี้มีลำดับของโรงงานที่เข้มงวดและซับซ้อนเนื่องจากอาวัยวะบางส่วนนั้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากอาวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเสียหายก็จะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะทั้งหมดโดยตรงและเมื่ออวัยวะทั้ง19ชนิดนี้ได้รับการปลูกฝังอย่างถูกต้องตามลำดับที่กำหนดแล้ว พวกเขาจะตอบสนองต่อจุดประสงค์ของการออกแบบขององค์จักรพรรดิได้อย่างสมบูรณ์นั่นก็คือการเป็นอาวุธทางชีวภาพที่ทรงพลังสามารถพูดได้เลยว่าบุคคลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอวัยวะครบ19ครั้งนี้จะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปพวกเขานั้นมีความแข็งแกร่งและสูงมี2หัวใจ3ปอดนักสู้เหล่านี้ตอบสนองเหมือนกับสายฟ้าสามารถฉีกศัตรูเป็นชิ้นๆได้ด้วยมือเปล่าในพริบตาอายุขัยของบุคคลเหนือมนุษย์เหล่านี้นั้นยืนยาวเป็นอย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย พวกเขานั้นมีอายุที่ประเมินค่ามิได้เลยเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีมาแล้วที่ยังไม่มีใครเคยเห็นนักลบแอสตาติสเหล่านี้เสียชีวิตด้วยไวยชลาเลยเพราะว่าเมื่อคุณตัดสินใจที่เข้าร่วมกับรีเจียนก็หมายความว่าคุณนั้นได้ยอมจำนนต่อองค์กรพแล้วและคำขอขององคกรพดนั้นก็ง่ายมากเช่นเดียวกันนั่นก็คือต้องพร้อมลบตลอดเวลาอาจจะกล่าวได้เลยว่าปลายทางของนักลบแอสตาติสเหล่านี้นั้นก็คือความตายในสนามรบ นั่นถือว่าเป็นเกียริสูงสุดที่พวกเขาปรารถนาหากนาวิกเกย์ยินอวกาศที่ดัดแปลนรูปร่างเสร็จเป็นเครื่องจักรสังหารที่มีชีวิตเหล่านี้ถ้าหากได้จับคู่กับชุดเกราะทรงพลังและอาวุธที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับพวกเขาจะทําให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในระหว่างศึกมหาสงครามคูเสดครั้งใหญ่หญและฮอรัสเฮเลซีเหล่าสเปซมารีนเหล่านี้ติดตั้งชุดเกราะประเภทต่างๆได้เช่น Mark i e ูเอ็ i ซ์เพนด y ชั Mark ม์ม Steel Type Mark ม์มาร์กโฟร์เ มาร์คไฟเรเวลไทมาร์คซิกเรเวนไทและอย่างอื่นอีกมากมายชุดเกาะพลังงานประเภทต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนานและปรับปรุงโดยเหล่าช่างเทคนิคจากดาวอังคารดังนั้นการวิวัฒนาการของชุดเกาะจึงเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีของทางจากักรวรรดิและเหล่าช่างเทคนิคจากดาวอังคารซึ่งมาน,นั้นก็มีการปรับปรุงและล่าถอยในช่วงศึอสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่และฮอรลัสเทเลซีชุดเกาะบ้าพลังเหล่านี้นั้นฟังก์ชันทางเทคนิคที่สําคัญ ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากนะักชุดก่อแอสตาติสแต่ละชุดแต่ละชิ้นส่วนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าเป้สะพายซึ่งด้านหลังนั้นมีพลังนิวเคลียร์ขนาดจิ๋วเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังงานไฟฟ้าครบชุดก้ามเนื้ออิเล็กทรอนิก ที่อยู่ในชุดเกาะช่วยให้การเคลื่อนไหวของผู้สวมนั้นเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการจ่ายออกซิเจนในอุณหภูมิที่มั่นคงและมีการเปิดปิดแบบอัตโนมัติช่วยในทางการแพทย์มีระบบช่วยชีวิตสำหรับสเบียงอาหารในสนามลบหรือการใช้พลังงานที่สูงจะเกิดการหมุนเวียนภายในยังมีฟังก์ชันในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการสื่อสารในสนามลบอีกด้วยหมวกของพวกเขานั้นยังมีฟังก์ชันต่างๆเช่นการเลง็งและการถ่ายภาพเป็นต้น รองทาบูตแม่เหล็กที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ในสภาพแวดล้อมไร้แรงโน้มถ่วงเช่นในอวกาศส่วนประกอบเหล่านี้นั้นถูกขอหุ้มด้วยชุดเกราะทรงพลังแม้ว่าชุดเกราะเหล่านี้นั้นจะออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับเหล่าลีเจียนซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันดูหนักและเงอะง,งะเป็นอย่างมากแต่พวกมันนั้นสามารถทํางานร่วมกับเหล่าแอสตาติสที่ได้รับการดัดแปลงมาได้เป็นอย่างดีในความเป็นจริงแล้วการผ่าตัดอวัยวะชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือการฝังกระดองดําซึ่งมันเป็นแผ่นหนังเหนียวที่อยู่ใต้ผิวหนังของผู้รับ ซึ่งแผ่นพลาสติกสีดานี้จะสามารถเติบโตและขยายตัวใต้ผิวหนังได้เองมาสามารถเชื่อมต่อกับระบบประสาทของร่างกายมนุษย์ได้โดยตรงและมันยังสร้างโหมดเซ,เซนเซอร์บางส่วนที่สัมผัสกับพื้นผิวของร่างกายเมื่อเราแอสตาติสสวมชุดเกาะหนักเครื่องตรวจจับระบบประสาทของชุดเกาะจะเชื่อมต่อกันในโหมดเซ็นเซอร์เหล่านี้รวมถึงชุดเกาะและระบบประสาทของผู้ใช้เพื่อให้เกิดการประสานกันและทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบ เป็นชุดเกราะจำลองการเคลื่อนไหวของร่างกายของมย์ได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยเส้นประสาทสามารถเพิ่มภูมิพลังของกองทัพแอสตาตรตได้เพิ่มความเร็วและความแข็งแกร่งให้กับเกราะหนาซึ่งมันนั้นจะดูเหมือนเป็นผิวหนังชั้นที่2ของเหล่าทหารแม้ว่าชุดเกราะพลังเหล่านี้นั้นจะให้การป้องกันที่ดีต่ออาวุธเบาส่วนใหญ่แต่เนื่องจากมหาสงครามคูเสดดำเนินไปในบางกรณียกตัวอย่างเช่นเมื่อถูกการโจมตี ที่เกินกว่าพลังป้องกันที่หนาแน่นหรือพบข่าศึกในทางแคบที่พวกเขานั้นไม่สามารถรับการยิงสนับสนุนอย่างหนักได้แม้แต่ชุดเกาะที่พลังยอดเยี่ยมก็ไม่สามารถป้องกัน ความปลอดภัยของเหล่าหน่วยคอมบานโดเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่เป็นสาเหตุที่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระดับสูงส่วนบุคคลที่พัฒนาขึ้นมันเหนือกว่าชุดเกราะระดับธรรมดานั่นก็คือชุดเกราะเรดน็อตเป็นชุดเกราะที่แข็งแกร่งได้หนาขึ้นหรือเราจะรู้จักในานามเกราะเทอร์มิ t เ r เตอร์ชุดเกราะนี้เป็นงานหนักที่ผสมเทคโนโลยีต่างๆเช่นชุดเกราะพลังมาตรฐานเรดน็อตและชุดเกราะป้องกันสภาพแวดล้อมที่อันตรายที่ผลิตโดย หล่อช่างเทคนิคซึ่งมันนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันสามารถสร้างโครงกระดูกที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับชุดเกราะธรรมดาซึ่งมันนั้นประกอบด้วยแผ่นเกราะเหล็กและเซรามิกที่หนาขึ้นชุดเกราะเทอร์มิเนเอเตอร์นี้สามารถป้องกันผู้สวมใส่ภายใต,ใต้การยิงปืนใหญ่อย่างหนานแน่นได้การใช้เกราะหนักนี้จะทําให้ระบบป้องกันนั้นสูงขึ้นและมัดกา้ามมเล็กทรอนิกส์นั้นก็ยังสามารถส่งแรงมากขึ้นเพื่อให้ทํางานได้สาเร็จได้แต่เนื่องจากว่าชุดเกราะเทอร์มิเนเอเตอร์นี้ก็เหมือนกับชุดเกราะธรรมดาการเชื่อมต่อระบบประสาทของผู้สใ่นนั้น ก็สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นเนื่องจากว่าชุดเกาะน,นี้นั้นน้ําหนักมากมันจึงไม่สามารถเดินทางได้เร็วเท่ากับชุดเกาะขนาดธรรมดาดังนั้นเพื่อให้ชุดเกาะเทอร์มินเเตอร์นี้สมดุลทางช่างเทคนิคนั้น,นจึงได้ทําการเพิ่ออุปกรณ์เทเลพอร์ตระยะสั้นในขณะที่น,นรกแอสตาติสวมชุดเกาะเทอร์มินเอเตอร์พวกเขานั้นก็สามารถเทเลพอต์นระยะทางสั้นๆได้แต่ก็ไปได้แค่คนเดียวและสามารถเดินทางเข้าสู่เป้าหมายได้โดยตรงซึ่งชุดเกาะเหล่าน,นี้นั้นมีวิธีการใช้งานหลากหลายวิธีในมหาสงครามคูเซดและศึกฮอลัสเทเลซี่ เหล่า Legion of เ s t a ตอรนี้มีอุปกรณ์อย่างครบครันเช่น I ออ Riding จชุดเกาะ Terminator h a d e s ซึ่ง i ออ Riding นั้นเป็นรูปแบบแรกเริ่มของกลุ่มอาหารต่างๆที่แสวงหาการป้องกันเพราะนอกจากชุดเกาะเซรามิกที่หนาขึ้นแล้วมันยังติดตั้งอุปกรณ์โล่ส่วนบุคคลไว้ที่เกาะไหล่อีกด้วยมันจะสามารถช่วยเสริมการป้องกันได้อย่างดีแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าเมื่อสวมชุดเกาะไอออนไรดิงนี้แล้วความเร็วในการเทื่อนที่ของพวกเขานั้นก็จะช้าลงไปอย่างมากว่ากันว่าเดิมที องค์จัก,กรพรรดนั้นมีแผนที่จะเปลี่ยนให้ชุดเกาะขนาดธรรมดานั้นกลายเป็นชุดเกาะเทอร์มินเ r เตอร์ไอออนไรดิงให้หมดแต่เนื่องจากว่าความยืดหยุ่นในสนามรบของชุดเกาะนั้นมันต่ําจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อท่านจัก,กรวรรดิเองโดยเฉพาะในสื่อคอรัสเทเลซีงานนี้จึงไม่ได้รับการอนุมัติในท้ายที่สุด เหล่าลีเจียนอเวสเตเตประกอบชุดเกาะนี้ในนักสู้อวกาศหลายหมื่นคนในระหว่างการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นเหล่าทหารนี้จะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะที่สําคัญนั่นก็คือตอมเก็บยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเหล่าลีเจียนแอสตเตทุกนายนั้นจะอาศัยตอมเก็บพันธุกรรมนี้หลังจากรวบรวมอวัยวะเหนือมนุษย์ในร่างกายของเขาพวกมันนั้นสามารถสร้างมเมล็ดยีนได้อีก2มเม็ดซึื้อเม็ดยีนทั้งสองนี้สามารถปลูกถ่ายอวัยวะเหนือมนุษย์ได้อีก2ชุดถือว่าเป็นการขยายตัวของกอง,อง,งทัพได้โดยตรงเมื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ มเมล็ดยีนที่ใหม่ก็จะเสร็จสมบูรณ์และจะทําให้มเมล็ดยีนของแต่ละกองทัพนั้นแตกต่างกันซึ่งมเมล็ดยีนของกองทัพต่างๆนั้นก็จะไม่เท่ากันนะครับบางมเมล็ดยีนนั้นก็มีความเสถียรมากกว่าเพื่อให้การดําเนินการการรักสมัครนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างไรเสียก็ตามลักษณะเมล็ดยีนของบางคนนั้นก็ไม่คงที่มากนักอาจจะทําให้เกิดการกลายพันธุ์ได้สิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของร่างกายของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลต่อการขยายตัวของกองทัพและแน่นอนในศึกมหาสงคารามครั้งงยิ่ห่ ขนาดกองทัพนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการวางแผนงานต่างๆสาหรับกลยุทธ์ในการต่อสู้ในช่วงศึกสงครามคูเสดองคองจกักรพรรดนั้นได้พบกับพายมาทุกคนที่หายไปพายมาเหล่านี้ก็ได้เข้าร่วมในศึกสงครามครั้งนี้ด้วยและกลายเป็นหัวหน้ากองทหารของเขาดาวเคราะห์ที่เหล่าพายมาถ,ถูกค้นพบก็จะกลายเป็นโลกหลักในการเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่สาหรับรีเจียนของตนเองมันขึ้นอยู่กับสไตล์การต่อสู้ของพายมัแต่และคนด้วยเกมการรับสมัครกองทัพนั้นจะแตกต่างกันแต่ในช่วงสงครามคูเสดครั้งใหญ่นั้นเนื่องจากองค์จักรพรรดนั้นต้องการค สำหรับกาแล็กซีทั้งหมดที่กำลังรอการนิดของเหล่าลีเจียนในฐานะกองกำลังหลักในแนวหน้านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การัลัมัครในอีกหลายปีหลังจากเหตุการณ์ฮอลัสเทเลซีนั้นมันถือว่าต่ำเอามากๆยกตัวอย่างเช่นในศตวรรษที่30ขอเพียงแค่มีความจริงใจต่อจักรวรรดิก็เพียงพอแล้วแต่สำหรับศตวรรษที่40หรือในอีก10,000ปีต่อมาพวกเขานนั้นจะเป็นที่ต้องตรวจสอบความเชื่อและเชิงอุดมการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกอันนี้เป็นผลเนื่องจากว่าโอ้จัก,กรพรรดนั้นได้ประทานสิทธิ์ในกกาาารรปคองงดวต่ ให้แก่เหล่าไพหมาดที่ได้ทําการพิชิตดวงดาวต่างๆได้ไพยมาดนั้นมีสิทธิ์ในการปกครองดาวที่พูกเขานั้นพิชิตลงดังนั้นในช่วงสงคารามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่กองทหารบางกองที่ปฏิบัติการอย่างเข่งขัดนั้นสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างรวดเร็วเช่นกองทัพที่13นําโดยไพยมาดโรบูเตกิลิมานแห่งกลุ่มอัลตามารินซึ่งกลุ่มอัลตามารีนนั้นสามารถพิชิตโลกได้กว่า500โลกทําให้จํานวนกองทัพของพวกเขานั้นมีมากถึง255,000นาย ในในก่อนการกรบฏของฮอรลัสกลุ่มอัลตาเมรีนั้นยังคงมีกองทัพจํานวนมหาศาลที่สามารถช่วยสนับสนุนกองทัพจักรวรรดิได้ซึ่งในศึกสงครามครูเสดั้งใหญ่กลุ่มรีเจนออฟเอสตาตีสนี้จะมีหน่วยกองทัพของจักรวรรดิตามติดไปด้วยแม้ว่ากองทัพมนุษย์เหล่านี้นั้นจะไม่ทรงพลังเท่ากับกลุ่มสเปซมา i ีนในแง่พลังการต่อสู้ส่วนบุคคลแต่จํานวนของพวกเขานั้นมากเป็นล้านถือว่าจํานวนมหาศาลทําให้เหมาะสมสำหรับภารกิจต,ต่างๆเช่นการทําลายตําแหน่งขนาดใหญ่ การช่วยเหลือในการปิดล้อมนอกจากนี้พวกเขานั้นยังได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรชนิดต่างๆจากกลุ่มช่างเทคนิคตั้งแต่รถจีปจนไปถึงเครื่องจักรไททันอันทรงพลังพวกเขานั้นสามารถทําทุกอย่างได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงรูปแบบยุทธวิธีของพายมาร์โดยโครงสร้างพื้นฐานของลีเจียนแอสตอิตเหล่านี้คล้ายคลึงกันโดยแต่ละหน่วยนั้นจะแบ่งออกเป็นแต่ละกองพันซึ่งกองพันนั้นก็จะประกอบด้วยกองร้อยและแต่ละกองร้อยนั้นก็จะมีผู้ประชาการกองร้อยในช่วงศุสงครามครูเซตนั้น หนึ่งกองร้อยก็จะประกอบด้วยร้อยคนถึง200คนหรือจะแตกต่างกันไปตามแต่ขนาดของกองร้อยนั้นๆโดยจะมีผู้บัญชาการกองร้อยอยู่ในสังกัดอาวุธหลักของพวกเขาที่คุ้นเคยก็คือโบสเตอร์กันและแน่นอนว่าแต่ละคนนะั้นก็จะมียุทธ,ธวิธีในการจู่โจมที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีอาวุธพลาสมาอาวุธเมลต้าระเบิดและอีกมากมายเหล่านาะวิกโยธินอวกาศเหล่านี้มักจะต่อสู้เป็นเวลาหลายปีพวกเขานั้นมักจะใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศในวงโคจรขนาดใหญ่ ในยานบินหรือเครื่องบินขนส่งเช่น t ัน n d e r h a w k Stormbird พวกเขานั้นมักจะไปกับหน่วยยานเกาะ Mor ทลออซิลล่ r และกลุ่มช่างเทคนิคที่จะโจมตีพร้อมกันซึ่ง5กอง้อยนั้นก็จะกลายเป็น1กองพันและ2กองพันก็จะกลายเป็น1ชัปเตอร์และแน่นอนว่าชื่อเรียกของแต่ละชัปเตอร์นั้นไม่ตายตัวและแต่สไตล์ของแต่ละกองพันโดยบางทีก็จะเรียกว่ากองพันปีกองพันแห่งการต่อสู้กองพันใหญ่แล้วแต่ในช่วงสุสขามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่แต่ละชัปเตอร์ มันนั้นจะมีขนาดกองทัพที่ใหญ่กว่าในยุคหลังๆโดยกองทหารเหล่านี้นั้นจะมีผู้บัญชาการสูงสุดนั่นก็คือจอมพลซึ่งแต่ละจอมพลนั้นก็จะคุมทหารหลายสิบถึงหลายร้อยชัปเตอร์ซึ่งแต่ละรีเจียนนั้นก็จะทําตาคาสั่งของไพรมาร์ทและไพรมาร์ททั้ง20คนนั้นก็จะคุมทั้งสิ้น20กองพวกเขานั้นได้กระจายไปทั่วจัก,กรวาลเพื่อที่จะทาศึกสงครามครูเสดครั้งใหญ่เพื่อเอ็มเพอรอร์โชคดีที่สลหรับนาวิกโยธินอวกาศเหล่านี้ในช่วงศึกสงครงามเดขักกพ้ไาไปบววย จุดประสงค์ของเหล่าแอสตาติเหล่านี้นั้นแน่นอนนั่นก็คือการทำสงครามเพื่อเอมเพอร์ทำการพิชิตโลกทุกใบให้อยู่ภายใต้เทอร่าและในระหว่างนั้นเองทั้งนักข่าวเหล่ากวีจิตรกรก็ติดตามกองทัพเพื่อที่จะส่งรายงานชัยชนะในสงครามไปทั่วจัก,กรวรรดิจากนั้นนายวิกเกยโยธินอวกาศก็ะเสียชีวิตในสนามรบอย่างวิรบุรุษเติมเต้นชีวิตที่สมบูรณ์แต่พวกเขานันก็ยังมีความเพอ้อฝันเมื่อสงครามครูเสดสิ้นสุดลงในกาแล็กซีว่าแห่งสงครามนั้นได้มอดลง พวกเขาจะยอมรับความสงบสุขที่พวกเขาไม่ขุนเคยได้อย่างไรองค์จัก,กรพรรดนั้นจะจัดการชีวิตที่ยืนยาวของพวกเขาต่อไปอย่างไรและแน่นอนการกรบฏของฮอรลัสก็ได้เริ่มขึ้นไม่มีใครล่วงรู้การเตรียมการขององค์จัก,กรพรรดิหากวอร์มัสเตอร์ฮอรลัสตั้งใจทําตามคาสั่งขององค์จัก,กรพรรดิต่อไปเรื่อยๆชะตากรงมุองเขานั้นอาจจะไม่ต่างจากเหล่าทหารทันเดอร์วอริเออร์และแน่นอนหลังจากการกรบฏองค์จัก,กรพรรดนั้นได้หายไปไอหมาดนั้นได้หายไปแต่สงครามในกาแล็กซีนั้นจะไม่มีวันหยุดลงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเหาผผูู้้ทียยังังกดรรือรศ เราแอสตาติสนั้นจะต้องทำสงครามที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อผลประโยชน์ต่อจกักรวรรดิต่อไปและแน่นอนการที่พวกเขาเชื่อในเหล่าเทพกุลาหนนั้นเรานาวิคโยธินอวกาศไม่ต้องกลัวว่าพวกเขานั้นจะไร้ประโยชน์อีกต่อไปพวกเขานั้นจะไม่มีวันกเกษียณพวกเขานั้นจะยังคงต่อสู้ต่อไปอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีหลังจากนี้บางทีเหล่าสเปซมารินก็รับรู้ถึงการสูญเสียของพวกเขาเช่นเดียวกันแม้ว่าองค์จักรพรรดนั้นจะทาให้ร่างกายพวกเขานน้นแข็งแกร่งแต่เวลาเป็นเครื่องที่ทําลายหัวใจของพวกเขาพวกเขานั้นนมมอองงดูพีี่่้ทลตาย พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่คุ้นเคยและอันตรายบางทีเราแอสตาติสที่บึกบึนก็เหนื่อยเป็นเช่นเดียวกันพวกเขาต้องการการพักผ่อนแต่พวกเขาไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ไปได้ในเวลานี้ความตายคือความเมตตาเดียวที่องค์จักรพรรดินมอบให้และมีเพียงความตายเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยพวกเขาจากสงครามที่ไม่มีวันจบสิน้นแต่หน้าเศร้าบางคนก็สามารถประเสธความเมตตานี้ได้ด้วยเหตุผลหลายประการการที่พวกเขานั้นอยู่ภายใต้ชุดเกราะเรดน็อตทำตามคำสาบานของพวกเขาด้วยร่างกายที่แตกสลายของพวกเขา พวกเขานั้นมีไว้สลับการต่อสู้และเข็นฆ่าเท่านั้นนี่คือหน้าที่หลักของแอสตาติสในจักรวาลอันน่าสยดสยองที่มืดมดนนี้มีเพียงสงครามเท่านั้นโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั o นคลิปนี้เ,เลยครับ